กราบสวัสดีท่านสาธุชนทั้งหลายครับยินดีต้อนรับสู่รายการวรพัฒน์ทอล์กสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารพุทธสุขจิตที่วรพัฒน์ทอล์กชาแนลแห่งนี้เช่นเคยนะคะวันนี้วันพุธที่5สิงหาคม2563ค่ะพบกับซุ้งทุกวันพุธกับคำถามที่ไม่กล้าถามของชาวพุทธนะคะที่ได้ความเมตตาของท่านอาจารย์วรพัฒน์ผู้เจริญมาช่วยให้คำตอบเป็นข้อธรรมดีๆพร้อมเรื่องราวสนุกๆในทุกสัปดาห์กันค่ะเผลอแป๊บเดียวนะคะสัปดาห์นี้เป็น EP ที่30กันแล้วค่ะท่านผู้ฟังและคำถามของสัปดาห์นี้ก็เกี่ยวข้องกับข้อธรรมที่หลายๆคนน่าจะคุ้นหูกันเกี่ยวกับหลักความเชื่อ10ประการหรือคือกาลามสูตร10นั่นเองค่ะทำไมพระพุทธเจ้าถึงห้ามให้พวกเราปรงใจเชื่อเรื่องต่างๆมากมายถึง10ประการแล้วถ้าห้ามไปหมดแบบนี้เราจะยังเชื่ออะไรได้อีกบ้างคะทรงเชื่อว่าคำถามเหล่านี้น่าจะเคยเข้ามาวนเวียนอยู่ในความคิดของเราท่านๆไม่มากก็น้อยแน่นอนค่ะเอาละค่ะเรามาไขปริศนาข้อนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะรับรองว่าฟัง EP นี้แล้วใจของเราจะกระจ่างสว่างมากขึ้นแน่นอนค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะใครที่มีคำถามที่ไม่กล้าถามสำหรับพวกเราชาวพุทธแบบนี้อีกก็สามารถฝากไว้ที่ในคอมเมนต์บ็อกซ์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหรือสามารถอีเมลมาได้ที่ warapattalks ที2ตัวแล้วก็มี s นะคะ @gmail.com ค่ะขอกราบอนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมกันส่งคำถามที่ผ่านมาเข้ามานะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ร่วมติดตามรายการของพวกเราด้วยค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้ามาฟังธรรมตามการกันเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะโอเคมีคำถามอะไรอีกอันนี้น่าสนใจโอเคครับก็มีคนก็บอกว่าอยากให้อาจารย์อธิบายเรื่องกาลามสูตรให้ฟังหน่อยครับกาลามสูตรเบนเปิดความเชื่อ10ประการความเชื่อสูตรเราเคยคุยกันตอนบ่ายโมงครึ่งสักใช่นานแล้วเนาะใช่ครับอยากจะนานแล้วก็ได้ป่ะก็ความเชื่อทั้ง10ประการมีอะไรบ้างเปิดเปิดคอมแล้วเปิดเพื่อนๆทุกคนช่วยกันนะครับสุด10ประการเปิดพร้อมกันเลยค่ะอย่าเชื่อการทำมาสุดอ่านไปอ่านไปอย่าเชื่ออย่าปรงใจเชื่อด้วยการฟังตามกันมาค่ะทุกคนก็ข้อ2ก็อย่าเชื่อด้วยการถือสืบสืบกันมาข้อ3ก็คืออย่าเชื่อด้วยการเล่าลือข้อ4คืออย่าเชื่อด้วยการอ้างตำราหรือคัมภีร์ข้อ5อย่าเชื่อได้อย่าเชื่อเพราะตรรกะเหมือนการคิดเอาเองนะคะเขาวงเล็บไว้ก็ข้อ6ก็คืออย่าปรงใจเชื่อเพราะการอนุมานการคาดคะเนนะคะข้อ7อย่าเชื่อใจอย่าปรงใจเชื่อด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผลนะคะข้อ8อย่าเชื่ออย่าปรงใจเชื่อเพราะเข้ากันได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้วข้อ9อย่าปรงใจเชื่อคือมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้ข้อ10ก็คืออย่าปรงใจเชื่อเพราะนับถือว่าท่านสมณะนี้เป็นครูของเราค่ะ10กาลามสูตรผิดผิดนะคะผิดเพราะเอามาไม่ครบและท่อนที่เป็นไม่ได้พูดถึงอ่ะเป็นหัวใจของกาลามสูตรเลยนะและทุกคนก็มัวแต่ไปท่องกาลามสูตรใน10ข้อข้างบนจริงๆแล้วไฮไลท์หรือหัวใจของกาลามสูตรอยู่ที่ย่อหน้าสุดท้ายต่อจากข้อ10เว้ยเห็นนะตกม้าตายกันทั้งเว็บไซต์เลยเนี่ยไล่เปิดไปใน Google เนี่ยตกม้าตายกันเป็นแถวเพราะว่า10ข้อเนี้ยไม่เหลืออะไรให้เชื่อเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้ต้องการให้ใช้คำว่าเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะเชื่อกับไม่เชื่อเป็นการตัดสินไปยังตัดสินไปแล้วตัดสินแล้ว
แต่อันนึงนะมันเหมือนตัดสินแต่ก็ไม่ใช่ตัดสินนะคือแยกแยะให้ออกว่าเนี่ยกุศลหรืออกุศลด้วยเขาก็บอกว่าเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งที่เราได้ยินมาในสิ่งที่เราพบปาเนี่ยมันเป็นเรื่องกุศลหรืออกุศลมนุษย์คนไหนแม่งยังแยกไม่ออกกุศลอกุศลเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นมนุษย์เท่าไหร่นะมีคนถามอาจารย์ว่าอาจารย์แล้วรู้ได้ไงเป็นกุศลอกุศลโอ้มึงโตขนาดนี้มึงแยกไม่ออกเนี่ยเพราะว่ามึงไม่น่าเป็นมนุษย์ได้เลยนะใจมันจะบอกอันนี้กุศลหรืออกุศลมันไม่ต้องให้ใครสอนเลยนะสัตว์มันยังรู้เลยนะเรื่องพวกนี้ค่ะมันทำไปตามสัญชาตญาณมันก็จริงใช่แต่บางครั้งเห็นไหมหมามันรู้จังหวะรู้อะไรใช่ไหมครับใช่ไหมคือเอาใหม่นะอันนี้ดีนะพระอาจารย์ก็อยากจะเน้นย้ำขอบคุณที่ถามเรื่องนี้มากาลามสูตรเนี่ยถ้าเราอ่านแบบอ่านยังไม่ครบเดี๋ยวมันจะเป็นดังต่อไปนี้หนึ่งอย่าปองใจเชื่อตามที่ด้วยการฟังตามกันมาคือแล้วฟังตามกันมาก็คนนั้นบอกว่าเข้าป่ะครับอันนี้แน่นอนอยู่แล้วไม่มีปัญหาอันที่สองมาปรัมปราเนี่ยเรื่องปรัมปราแปลว่าอะไรเรื่องนิทานเก่าแก่ที่มันบอกกันต่อๆกันมาบอกต่อๆกันมาบอกต่อๆกันมาเนี่ยครับก็อย่าไปเชื่ออย่าปรงใจเชื่อกับอย่าไปเชื่อต่างกันยังไงต้องตีความอีกในคำไตรมิตรเขียนอย่าปรงใจเชื่ออย่าเขาไม่ได้บอกว่าอย่าเชื่อนะครับคืออะไรเหมือนอย่ารีบร้อนอย่ารีบด่วนตัดสินต้องพิจารณาก่อนอย่าด่วนเนี่ยคำศัพท์เนี่ยผิดนิดเดียวไม่ได้แล้วเนี่ยอย่าปรงใจเชื่อก็คืออย่าด่วนทุ่มซะสุดตัวเลยคือมันต้องมีแบบเผื่อเอ๊ะไว้บ้างใช่ไหมว่าอันที่หนึ่งเรื่องเขาบอกต่อกันมาอันที่สองเขาสืบทอดกันมาคือกาลามสูตรเกิดที่เมืองประมาณเมืองพาราณสีเมืองกาสีมันเป็นแหล่งคอมมูนิเคชันแหล่งเรียกเลยนะการเดินทางของทั้งแคว้นเหนือแคว้นใต้ใช่ไหมแม่น้ำคงคามันตัดอินเดียเหนือกับอินเดียใต้ออกครับนะไอ้นี่อินเดียเหนือนี่ไปก็ติดจะไปทางหิมาลัยแล้วทางนี้ก็คนแบบนึงข้างล่างคนแบบนึงแล้วก็เป็นกึ่งกลางเมืองพาราณสีเนี่ยระหว่างอินเดียตะวันตกกับอินเดียตะวันออกอีกมาเป็นสี่แบบชุมชนเลยอ่ะตรงกลางอ่ะมันก็จะมีเผ่าพันธุ์นู่นเผ่าพันธุ์นี้คนนู่นคนนี้คนอยู่เยอะมากก็จะมีเรื่องเล่าเรื่องอะไรคุยกันนานวันไว้ก็เขาเลยไปถามว่าเพราะอะไรว่าเราจะเชื่อใครได้บ้างข่าวลือไม่น่าใช่นิยายปรัมปราก็ไม่น่าใช่ใช่ยังใช่ไหมสามข้อแรกเนี่ยหมดละเขาบอกว่านิทานบอกว่าเขาลือกันว่าข้อสี่ที่น่าคิดครับอย่าปองใจเชื่อด้วยว่าเป็นตำราหรือคัมภีร์โอ้พระเจ้าฝรั่งทำวิจัยมั่วคิดว่ามีไหมมีครับใช่ไหมถ้าคนไทยมั่วมีไหมมีครับรายงานมั่วก็มีคือฟังไว้งั้นแหละต่อมาข้อ5โหนี่น่ากลัวใหญ่เลยอย่าปองใจเพื่อเพราะมันต้องกับลอจิกส์ตรรกะคือลอจิกส์ครับตรงตามทฤษฎีที่ใครว่าไว้โอ้ครับถ้า5ถ้าอย่าปองใจเชื่อตามทฤษฎีสุดท้ายไม่เหลืออะไรให้เชื่อเลยแล้วเนี่ยข้อต่อมาอย่าปงเชื่อเพราะเป็นการนัยยะเหตุมีเหตุมีนัยยะมีการอนุมานมีการคาดคะเนมีการฟอร์แคสต์มีการเอ็กซ์ตราโพเลชันในพวกแบบภาษาคณิตศาสตร์มีใช้หลักสถิติเข้ามาเกี่ยวข้องว่าน่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ความน่าจะเป็นจากการทำนายของความน่าจะเป็นก็เชื่อไม่ได้ก็เชื่อไม่ได้อีกต่อมาโหดกว่านั้นอีกครับอย่าเชื่อตามอาการอาการะปาริวิตะเกนะคืออย่าเชื่อตามเหตุผลนะโอ้ยอะไรกันเนี่ยคือผมอ่านเนี่ยคือตัวผมอ่านเองเนี่ยคือผมไม่ได้เกิดมาก็เป็นพุทธนะมาจากศาสนาอื่นเวลาอ่านผมจะอ่านละเอียดนิดนึงว่าเฮ้ยอย่าปรงใจนะก็แสดงว่าไม่ได้บอกว่าให้เชื่อ
พออ่านเสร็จมันไม่เหลือหาอะไรให้เชื่อเลยแสดงว่าใต้ภูเขาน้ำแข็งต้องมีอะไรต่อก็เลยไปค้นใน 84,000 พระธรรมขันธ์ขอเปิดพระไตรปิฎกฉบับจริงหน่อยอ้าวเอามากันไม่ครบใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวไปต่อนะครับผมข้อ8อย่าเชื่อกันได้เพราะเข้ากับทฤษฎีที่ครูเคยเชื่อไว้แล้วอันนี้เป็น limiting belief เลยครับlimiting theory เลยอ่ะสมัยก่อนโลกแบนครับเขามีคนบอกว่าโลกกลมเชื่อได้ไหมไม่เชื่ออ่ะดวงอาทิตย์หมุนรอบโลกแล้วเราก็บอกไม่จริงโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์เขาก็ชี้บนท้องฟ้าพ่อมึงดูเนี่ยพระอาทิตย์แม่งขึ้นพระอาทิตย์หมุนรอบเราแน่นอนนะครับก็เถียงกันไปเถียงกันมาตกลงน้ำมันพืชกับน้ำมันหมูอะไรดีกว่ากันวะเถียงกันไปเถียงกันมาตกลงกินผักดีหรือไม่ดีก็ไม่เหลืออะไรให้กินแล้วครับข้อ10พบปะรูปตาอ้าวตามรูปลักษณะที่น่าเป็นไปได้ลักษณะแบบนี้น่าจะเป็นอันนี้ลักษณะอย่างเงี้ยช้างยังไงไม่กันต้องเป็นช้างในหน้าตาแบบเนี้ยครับอันนี้แต่ข้อ10เนี่ยโคตรโหดเลยฟังแล้วแบบโอ้โหพระเจ้าไม่เหลือให้เชื่อจริงอย่าปองใจเชื่อเพราะว่าคนที่บอกเรานั้นเป็นครูเรา อันนี้นี่ทำให้วรพัฒน์โอ้โหแบบสะใจมากเลยเฮ้ยพุทธเจ้ากล้าพูดอย่างนี้เลยเว้ยอย่ามาปองใจเชื่อว่าเราเป็นอาจารย์ของเจ้าและเชื่อตามคำเรานี่ก็ใช้ได้เพราะว่าย่อหน้าถัดไปคือนี้ครับครับเมื่อใดสอบสวนจนรู้ด้วยตนเองว่าธรรมเหล่านั้นเป็นอกุศลหรือมีโทษก็ช่างแม่งเลยอย่าไปยุ่งเลยกับไอ้ข่าวนั้นก็ยังสมมติเขานินทากันว่าโฟทำเลวขนาดนู้นขนาดนี้โอเคยังครับผมก็ได้ยินข่าวมาแล้วถ้าบอกต่อไปยุ่งไหมเนี่ยโอ้แน่นอนเลยเพื่ออะไรในนามแห่งความดีฉันต้องประกาศสิ่งที่ความชั่วโฟต้องเอามาแชร์ให้คนทั้งหมดโอ้โหมันทำลายกันหรือเปล่าหลักฐานก็ยังไม่มีไม่ได้อะไรเปอร์อะไรแล้วก็ไม่พูดฮะถูกไหมครับบางทีเราเพ่งโทษกันง่ายๆเลยผู้หญิงผู้ชายเดินไปด้วยกันโอ้ยคุณนั้นแม่งได้กันละอะไรวะเยอะมากไอ้พวกความไอ้พวกหวังดีอย่างโง่ๆเนี่ยครับใช่ไหมสมมติโฟเนี่ยครับไปไหนก็ปุ๋ยอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็มีคนไปฟ้องแฟนโฟว่าเนี่ยโฟกับปุ๋ยเป็นแฟนกันแฟนโฟก็ยี่เง่าเสือกเชื่อตายเลยแล้วคนไปฟ้องอ่ะด้วยความหวังดีแต่ลงนรกโหเอาก็เขาไม่ได้คือผัวเมียเขาก็อยู่กันมาดีๆแล้วมึงเสือกไปเล่าเรื่องพวกนี้เขาก็มองหน้ากันไม่ได้แล้วเหตุผลคือในนามแห่งสิทธิสตรีกูจะต้องฟ้องเมียมันว่าผัวของมันเนี่ยออกมากุ๊กกิ๊กอยู่ข้างนอกไอ้ห่าบางทีมันไม่ใช่ก็มีไอ้คนอย่างเงี้ยคบไม่ได้ครับคือปัญญาไม่พอคือเขาไม่สามารถแยกกุศลกับอกุศลไม่สามารถควบคุมปากตัวเองให้ดินทาหรือใส่ร้ายได้โอ้โหอันตรายมากนะครับต้องตัดซอยทิ้งทันทีเนี่ยใช่ไหมแต่ละค่ะถ้าสมมติว่าไม่ด่วนตัดสินแล้วเรามาสืบได้ไหมคะปุ๋ยมีตำแหน่งอยู่ในสันติบาลหรือว่าอยู่ในตำแหน่งใดปุ๋ยเป็นหน่วยข่าวกรองของอยู่องค์กรเซอร์แพร์หรือว่าเป็นชั้นตรวจสอบของเดชานันชีถ้าไม่มีหน้าที่ถ้ามีหน้าที่อะไรเขาเรียกเสือกเสือกเขาจะมีแบบแอปเผือกแอปอะไรอย่างนี้ตามใช่ไงมียุ่งอะไรเขายุ่งอะไรเขาใช่ไหมอาจารย์ตัวอย่างที่อาจารย์จะยกนะอย่างบ้องไฟพญานาคครับคิดว่ามีจริงหรือไม่มีจริงพญานาคพ่นบ้องไฟปุ๊บเป็นไฟขึ้นมาเป็นความเชื่อเรามีจริงไหมมีจริงไหมแต่เป็นความเชื่ออันนี้ยังพิสูจน์ไม่ได้อาจารย์ยังไม่เห็นปุ๋ยเริ่มจัดปุ๋ยตัดสินแล้วปุ๋ยตัดสินแล้วนี่เป็นความเชื่อตัดสินแล้วการมองอรรถประโยชน์ของมันในเมื่อบ้องไฟพญานาคมันทำให้จิตใจคนแถวนั้นศรัทธาใช่ไหมศรัทธา
คป่ะส่วนใครมีหน้าที่พิสูจน์ก็ไปพิสูจน์ไปก็ไม่ว่าเขาอีกใช่ไหมนักวิทยาศาสตร์อาจารย์มหาลัยที่เก่งทางด้านวิทยาศาสตร์ก็ไปพิสูจน์กันก็โอเคเขาพิสูจน์กันไปใช่ป่ะครับเขาหน้าที่เขาอะเขาเรียนทางสายวิทย์มาเขาไปพิสูจน์ก็ถูกแล้วไงแต่อย่าด่ากันถูกไหมครับเพราะบางทีบางเรื่องเนี่ยมันดูงมงายแต่มันรักษาจิตใจผู้คนได้เว้ยอันนี้คือผลักสายความงมงายและในงมงายมีความดีในงมงายก็มีความชั่วมันอยู่ที่เราจะใช้มันให้เป็นอ่ะมันคือเครื่องมืออ่ะอยู่ในมือคนชั่วมันก็เอาความงมงายทำมาหากินชั่วได้อยู่ในมือคนดีมันก็เป็นตัวดึงดูดเข้ามาปฏิบัติธรรมก็ได้ถ้ามันมองกันได้หลายมุมนะสุดท้ายยังก็เฉยๆจริงไม่จริงช่างแม่งแต่รายได้วิ่งเข้าจังหวัดที่ไม่อยู่ชายแดนได้แบบนั้นโอเคชาวบ้านเขาก็ก็คือสุดท้ายใครดีใครชั่วช่างเขาครับเออท่านถามว่าท่านตรงไอ้เรื่องนี้เราจะเชื่อไม่เชื่ออะไรเงี้ยโอเคไหมมันเป็นกุศลหรืออกุศลล่ะสมมติข่าวบอกมาว่าแฟนปุ๋ยไปได้กับผู้หญิงต่างจังหวัดปุ๋ยรู้สึกไงไม่ใช่ข่าวด้วยเบนมาเล่าให้ฟังก็ต้องตามสืบก่อนค่ะเออแล้วได้ถึงสืบถึงปุ๋ยสืบเนี่ยข้างในก็เป็นมลทินไปแล้วนะใช่เพราะเราตัดเชื้อไปแล้วเริ่มมีกากบาทเพราะฉะนั้นสิ่งที่เบนเล่าก็เบนก็รับกรรมแล้วครับจิตตกกันหมดเลยครับคราวนี้เขาเละทั้งบ้านเลยนะครับใช่ไหมเป็นเพราะเชื่อว่าไม่ได้ต้องบอกหัวเขาหน่อยต้องบอกเมียเขาหน่อยต้องบอกไอ้อย่างเงี้ยก็คือคุณทำให้บ้านเขาแตกสาแหลกขาดเนี่ยเพื่ออะไรใช่ไหมอันนี้อาจารย์ก็ไม่ยุ่งอะไรที่พูดไปจริงไม่จริงก็ไม่รู้แต่สุดท้ายครอบครัวเขาพังเมียเขาเริ่มระแวงหัวไม่ได้ต้องไปเสร็จหาสิทธิสตรีไอ้บ้านนั้นแม่งเจ้าชู้กูต้องเล่นมันทำหน้าที่เป็นโยมพบาลเลยสวยแล้วมึงสวยแล้วกรรมมันแรงนะมึงชาติต่อไปไม่โดนกลับมานี่กันหน่ำเลยนะเว้ยว่าอย่างนี้จะอยู่ในจิตสิ่งไหมคะถ้าเราไม่พูดไหมผิดแน่นอนทำคนอื่นเดือดร้อนใช่เดือดร้อนทำคนอื่นเดือดร้อนครับหนักด้วยนี้ชาติต่อไปก็โดนคนใส่ความตลอดทั้งชาติแล้วไล่ไป700ชาติหรือ500ชาติก็ว่านไปทีนี้มึงทำหาอะไรก็ผิดแล้วคราวนี้ชาติต่อไปทำต่อไปก็มีความระแวงโดนคนระแวงตลอดหาคนคบไม่ได้เลยโอ้ถ้าเกิดใส่ความพระล่ะโอ้โหยุยงให้สองแตกแยกงั้นแหละอาจารย์คูณ227โอ้นี่ซวยแบบคุรุกรรมเลยแหละมันก็ยากนะเราถูกฝึกมาให้ตัดสินกันอยู่เรื่อยอ่ะครับคนนี้ใส่เผ่าพันธุ์เราคือการที่เราไปตัดสินชาวบ้านมันทำให้เราดูดีมีชาติตระกูลไงจริงๆแล้วมันเป็นนิดของมาสโลขั้น4นะแต่มันเป็นนิดขั้นอกุศลรู้สึกเท่มากเลยที่ฉันได้ไปบอกใครสักคนหนึ่งว่าแม่ผัวมึงมีปัญหาหรือเมียมึงมีปัญหาเรียก need attention เฉยเลยเรียกอยากได้รับการยกย่องโอ้อันนี้น่ากลัวเว้ยครับอันนี้น่ากลัวอันนี้ผมขอญาติหยิบยกได้ไหมอาจารย์ที่เราเคยที่เมื่อ 2-3 วันที่ผมคุยเรื่องคดีพญาละกาอาจารย์ครับก็จะมีคนที่แบบไปพูดเป็นเหมือนเป็นองค์เหมือนเป็นแบบคนสนิทของนายหลวงร.5แล้วก็ไปพูดให้ครอบครัวเขาแบบเสื่อมเสียแล้วก็เกิดคดีใหญ่โตสุดท้ายก็ต้องเอาคนที่พูดเนี่ยในประเทศออกไปห้ามเข้าวังอีกเลยนะคือต่อให้รักหรือสนิทแค่ไหนถ้าเกิดมาทำแบบนี้มาพูดหรือทำให้เขาเสื่อมเสียจริงไม่จริงไม่รู้ทำให้คนคนนึงนี่
โดนผลกระทบนี่ถูกขับไล่ออกไปเลยนะเขาจะในประเทศออกเลยเขาจะไม่เพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดถึงใครเนี่ยพูดถึงข้อดีเขาอย่างเดียวเถิดพูดถึงข้อดีของเขาเถอะโพสติฟไซโคโลจีไม่ต้องมาพยายามพิสูจน์ทฤษฎีว่าฉันเป็นคนจริงใจฉันเห็นอะไรไม่ดีไม่พูดฉันจะต้องพูดมันต้องดูผลกระทบ impact ที่ตามมา consequence ที่ตามมาด้วยว่าหายนะอะไรที่ตามมาถ้าปีเตอร์เซนเก้เขาเรียกว่าให้คิดอย่าง system thinking เพราะเราพูดแบบนี้ผลกระทบจะเป็นแบบนี้คนนี้เสียหายจริงไม่จริงเราไม่ได้พูดภาษาเรื่องบางเรื่องมันไม่ได้เกี่ยวกับคดีอาญาหรือคดีทางแพ่งอะไรเลยมันเป็นคดีทางสังคมใช่ไหมก็คุณไปทำร้ายเขาแม้ในเฟซบุ๊กนี่ครับโอ้โหเฟซบุ๊กก็ถึงไล่บี้เลยใช่ไหมกฎหมายเริ่มตามนะใครใส่ความใครอะไรใครเพื่อจะจัดการกับไอ้คนพันเนี้ยคนพันเนี้ยเยอะไหมเยอะไหมโอ้เยอะมากอาจารย์บางครั้งก็เป็นการพูดใส่ร้ายใส่ความให้ตัวเองดูเด่นดูดีขึ้นมาเออมีเยอะมากเยอะมากครับสมมติง่ายๆลุงคนหนึ่งแกเล่นพระเครื่องครับแล้วไงเดินเข้าไปแซวแกอันนี้พระศาสนาพูดไปให้มาพูดไปเพื่ออะไรครับไปลุงเขาชอบพระเครื่องอ่ะแล้วทำไมอ่ะมันอาจจะเป็นความสุขแบบโลกอันสุดท้ายที่แกมีอยู่แกอาจจะล้มเหลวมาทั้งชีวิตทำอะไรแม่ก็โดนพี่น้องด่าโง่ทำหาอะไรก็ไม่สำเร็จแกอาจจะเคยเจ๊งธุรกิจบางอย่างมาลูกแกอาจจะทิ้งแกไปแกไม่เหลืออะไรยึดแล้วตอนนี้มีสิ่งเดียวที่แกจะให้คนทั้งโลกเห็นได้ว่าแกมีคุณค่าอยู่ก็คือแกสามารถวิจารณ์พระเครื่องได้ว่าเป็นรุ่นไหนอะไรเนี่ยมันเป็นความสุขที่แกรู้สึกใช่อ่ะแล้วมึงก็ไปทำลายแกตรงนั้นเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้แกเลิกตรงนั้นแล้วแกไปชิบหายอีกเรื่องโอ้โหคือพี่ปัญญาน้อยไปนิดนึงใช่ไหมครับน่ากลัวในคนแบบเนี้ยเขาถึงต้องไปเรียนวิชาโค้ชกับฟามาโค้ชกับฟาจะไม่สอนตรงจะไม่แนะนำเพราะบางทีบางสิ่งที่เขาทำอยู่อาจจะเป็นเชือกเส้นสุดท้ายที่หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณชีวิตของเขาอยู่ในโลกใบนี้ได้นะเอาออกไปเขาอาจตายเลยก็ได้ครับไม่เหลืออะไรให้ยืนอีกแล้วไม่มีที่ยืนอีกแล้วมันไม่มีอะไรโหแบบมองคนต้องมองให้ลึกซึ้งแบบจริงๆนะครับแล้วเขาเป็นโคตรพ่อโคตรแม่เราหรือเป็นญาติเราหรือเปล่าว่าถามจริงด้วยความหวังดีแต่มองไม่เห็น impact โอ้โหน่ากลัวไอ้มนุษย์หวังดีเนี่ยโคตรน่ากลัวเลยครับในความหวังดีนะต้องมาเล่าให้ปุ๋ยฟังว่าตอนนี้แฟนปุ๋ยเข้าไปหาเบนละอีพวกนี้มาเนี่ยนะเลิกคบฮะไอ้คนคนนี้ที่เป็นเล่าคนนั้นกับคนนี้คนนั้นอย่างเงี้ยไอ้คบไม่ได้ไอ้พวกนี้สันดานเขาเรียกว่างจัดครับเดี๋ยวสักพักนึงมันก็เอาเรื่องเราไปเล่าคนดูมันเป็นเล่าเรื่องบ้านดูได้เดี๋ยวก็เอาเรื่องบ้านเราไปเล่าคนพวกนี้ห่างให้เร็วที่สุดคุยด้วยตามมารยาทละครับมิกล้าสูงสิงแล้วนะต้องหัดเนี่ยคนพาลแล้วฮะจัดเป็นคนพาลแล้วแล้วคนที่มาทางกาลามสูตรเขาก็จะเลือกแต่เรื่องเลยครับเรื่องที่เป็นโพซิทีฟเรื่องที่สร้างประโยชน์โอเคป่ะจริงไม่จริงไม่รู้อะแต่ทำไปแล้วมันโอเคอ่ะสมมติกราบกลับมาเรื่องเดิมนะครับกราบพระนะต้องแบมือจริงไม่จริงก็ไม่รู้อะจะโปรจะทำไหมก็ทำอ่ะต่อมาห้ามผู้หญิงมีประจำเดือนเข้าเจดีนี้โฟจะทำไหมฝืนเข้าไปไหมถ้าโฟเป็นผู้หญิงมีประจำเดือนผมไม่ฝืนเข้าแน่อาจารย์ก็ทำตามที่เขากำหนดมานั่นแหละครับและตกลงมันเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงที่ว่าผู้หญิงมีประจำเดือนเข้าไปจะมีเป็นจริงไม่จริงไม่รู้หรอครับก็ทั้งแม่งครับก็ทำตามที่เขาบอกแต่ทำไปแล้วทำไปแล้วกุศลที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะคนแถวนั้นเขาก็รู้สึกว่าเราโอเคเราโอเคค่ะแต่ถ้าเราฝ่าเข้าไปในน้ำแห่งวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์คือพ่อกูได้เลยขึ้นมา impact ที่ตามมาโอ้โหมันเหมือนที่เราเข้าไปพัฒนาชุมชนเนี่ยครับข้าราชการกลุ่มแรกเข้าไปเนี่ยนิติศาสตร์นำหน้า
จับผิดชาวบ้านทุกเรื่องมึงผิดกฎหมายมึงผิดกฎหมายมึงผิดกฎหมาย เป็นนายอำเภอสมัยใหม่เว้ยเข้ารัฐศาสตร์นำหน้าโอเคเรื่องกฎหมายครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวแก้ได้เพราะจิตใจชาวบ้านตรงนั้นอยากจะรักษาต้นน้ำเขาดูที่วัตถุประสงค์ก่อนชาวบ้านอยากรักษาต้นน้ำชาวบ้านอยากรักษาป่าไม้แต่ที่ทำมันผิดกฎหมายมันทำไมฮะก็ต้องยอมไปในอำเภอผู้ว่าเขายอมเดี๋ยวเขาไปแก้กฎหมายให้เดี๋ยวไปแก้กฎหมายไงแต่ไอ้บ้านี่แม่งในนามแห่งความถูกต้องของกฎหมายกูจะเล่นงานพวกมึงโอ้โหสุดท้ายก็ยุ่งวุ่นวายเลยหมดใช่ไหมเพราะไม่เข้าใจไม่แยกแยะคือปัญญาไม่พอสติปัญญาแคบอ่ะคเคยดูหนังจีนไหมไอ้ที่อมาตย์แม่งแบบบ้ากฎเกณฑ์กติกาพระเอกแม่งจะโดนฟันคอหลายรอบแล้วครับจริงพระเอกไม่ต้องแข็งแข็งออกไปนิดนึงเพราะต้องการช่วยชีวิตคนบางคนใช่ไหมครับอย่างเงี้ยพระเอกแม่งก็เกือบตายมีว่าฮ่องเต้ช่วยไว้ทันว่าฮ่องเต้เข้าใจใช่ไหมสีปังเท้าอ่ะว่าสี่เหลี่ยมครับเป็นไงการรามสูตรสรุปแล้วมันเหลืออะไรให้เชื่อวะแต่ที่สิ่งที่เป็นกุศลครับอ่ะแล้วพระพุทธเจ้าล่ะท่านก็บอกว่าอย่าปรงใจเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าโอ้โหผมชอบมากเลยครับตรงที่ผมมาศึกษาทางพุทธนี่ไม่ใช่เพราะว่าผมเชื่อพระพุทธเจ้านะครับแต่เผอิญบรรทัดท้ายๆเขียนว่าถ้ามันมีประโยชน์ไม่มีโทษก็ลองทำดูสิวะตอนนั้นหลังหักอยู่บนเตียงครับใช่ไหมดูลมหายใจกำหนดพุทโธมีประโยชน์ไหมมีโทษไหมไม่มีโทษมีประโยชน์ทำดูผลคืออะไรว้าวโอ้ยเจ๋งเว้ยถูกไหมถูกไหมก็ทำไปแล้วจะมาพิสูจน์กันทำซากเลยมันคือคำสอนพุทธเจ้านี่ค่อนข้างจะทำให้เกิดอินโนเวชั่นนะถูกไหมใช่ทำให้เกิดโปรโตไทป์ใช่ไหมใช่เลยอาจารย์วันนี้คุยกับผู้บริหารนะโอก็อยู่ด้วยใช่ไหมมันก็มีผู้บริหารบางคนเนี่ยมันใช้ความรู้สึกครับให้ความรู้สึกตลอดเลยแล้วมันแก่แล้วไงมัน55แล้วมั้งแล้วก็ประสบความสำเร็จตั้งแต่หนุ่มอะแต่แก่55ที่ประสบความสำเร็จแล้วตอนนี้ยังเป็น CEO ของบริษัทนี้อยู่บริษัทใหญ่อันหนึ่งนะไม่เอ่ยชื่อนะครับถูกไหมพอลูกน้องอายุ30คิดอะไรแหลมๆขึ้นมาเป็นไงครับมีอะไรเกิดขึ้นกับตาแก่พวกนี้โอ้รับไม่ได้คิดมาใหม่คิดมาใหม่โอเคอย่างเงี้ยแต่เรื่องจริงคือไอ้หนุ่มคนนี้ก็ไม่มีโซเชียลสกิลคือพูดในห้องประชุมให้ไอ้เจ้า55หน้าแหกอยู่เรื่อยประเด็นไม่ได้อยู่ที่เขาเกลียดสิ่งที่ไอ้หนุ่มคิดนี้สิ่งที่ตาแก่เกลียดคือมึงหักหน้ากูดังนั้นมึงพูดเลยมาก็แล้วแต่กูไม่รับแล้วครับเป็นบริษัทนี้ไม่น่าไปรอดนะถ้า CEO อย่างนี้ใสแบบเนี้ยอ่ะทีนี้บริษัทสมัยใหม่เป็นไงบริษัทสมัยใหม่ใช้การามสูตรเยอะนะแล้วสิ่งที่เด็กหนุ่มคนนี้เสนอขึ้นมาเนี่ยมันมีประโยชน์ไหมมีโทษไหมมีไม่มีก็ใช้ตามย่อหน้าสุดท้ายคือเลยครับถ้าเป็นประโยชน์เอาไปลองทำดูก็เหมือนสิ่งที่พุทธเจ้าสอนแหละผมก็ไม่รู้ว่าดีไม่ดีแต่ผมเสี่ยงทำดูใช่ไหมทำหลายๆครั้งหน่อยทำครั้งเดียวจะฟลุกทำหลายๆครั้งแล้วก็พบว่าเฮ้ยใช่เว้ยพุทธเจ้าสอนใช่เว้ยเนี่ย30ปีแล้วยังใช่อยู่เลยเนี่ย20ปีนะตั้งแต่ฝึกมาเนี่ย20ปีแล้วโอ้ยังเจ๋งอยู่เลยอ่ะยังเจ๋งเลยสิพุทธเจ้าสอนยังเจ๋งอยู่เลยอ่ะครับเข้าป่ะใช่ไหมตัวผีมีจริงไหมเขาลือกันว่ามีจริงนะนิยายปรมาลาเขาว่ามีจริงนะในพระไตรปิฎกเขาพูดมีจริงไหมตรงผีมีจริงไหมก็ช่างมันเนี่ยไม่แม่งเลยจะมีไม่มีอ่ะโอเคป่ะไม่รู้ทำเพื่ออะไรก็ไม่รู้ยังก็ต้องไม่ตัดสินใช่ไหมมีไม่มีก็ไม่สำคัญหรอกแต่ถ้าเชื่อแล้วยังประโยชน์เชื่อแล้วมีความสุขเชื่อแล้วไม่ให้โทษก็โอเคครับ
สรุปแล้วกาลามสูตรจบลงด้วยคำว่า positive psychology แล้วก็ลองทำดูจนกว่าจะพบความจริงโอ้โหเป็นศาสตร์สมัยใหม่เลยครับ positive แล้วก็ design thinking โอ้ต่อกันพอดี positive และ design thinking เป็นผู้บริหารสมัยใหม่เนี่ยที่มันเก่งจริงเนี่ยเขาจะใช้ความจริงมากกว่าความรู้สึกความจริงมากกว่าความรู้สึกครับอาจารย์และเขาก็จะไม่เชื่อสถิติอ้าวเห็นเขาเก็บสถิติกันเยอะแยะเลยนะอาจารย์แล้วทำไมเขาถึงไม่ใช้กันล่ะครับสถิติมันก็เชื่อไม่ได้หรอกตอนเก็บอะเก็บมันไม่มากพอใช่ไหมถ้าสถิติเก่งจริงเนี่ยมันต้องทำนายผลฟุตบอลได้เกือบหมดแล้วทำนายหวยได้คนไทยชอบแน่เออแต่ AI แม่นกว่า AI แม่นกว่า AI ใช้ Big Data สถิติใช้ Random เสี่ยงแต่โลกอนาคตสถิติอาจจะดีขึ้นแต่ก็ไม่แน่หรอกเพราะว่าบางทีมีการ Innovation มีการแตกหน่อสถิติก็ตกมาเลยก็จิตใจมนุษย์คาดเดาไม่ได้ครับอะไรที่เกี่ยวข้องจิตใจมนุษย์คาดเดาไม่ได้อาจจะแหกไปเลยก็ได้ครับใช่ไหมอย่างหวยเนี่ยใช้มือคนล้วงขึ้นไปหยิบลูกแล้วเขาก็เปลี่ยนเครื่องมือเข้าไปเรื่อยๆอาจจะหยิบแบบนี้บางครั้งก็ใช้หมุนแบบนี้แล้วก็หยิบไปที่กล่องนี้คือเขาพยายามจะสร้างให้มันเกิดตัวแปรมากมายแล้วทำนายไม่ได้ เพื่อให้การทำนายหวยไม่ได้ยกเว้นมีคนล็อก ใช่ไหมอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะนี่เราพูดในประเทศอื่นนะประเทศไทยจันไม่รู้เรื่องโอเคไหมครับก็เป็นตัวอย่างเล่าให้ฟังสนุกไหมสนุกดีอาจารย์ก็วันนี้ต้องเวลาใครนินทามาเนี่ยโฟจะรู้สึกยังไงด้วยไทยของผมด้วยผมก็ไม่ค่อยชอบคนที่มานินทาคนอื่นได้ฟังอยู่แล้วอาจารย์ก็ไม่ค่อยอยู่ฟังด้วยครับถ้าใครนินทาใครให้อาจารย์ฟังเนี่ยอาจารย์ก็จะกาหัวไว้ก่อนละอันตรายไอ้คนนี้ยังไม่ถึงธรรมค่ะบางคนก็บอกเนี่ยเพื่อให้อาจารย์รู้เป็นข้อมูลว่าพี่โฟอ่ะมีเรื่องชั่วๆอยู่เยอะนะครับในที่สุดไอ้คนแบบนี้อาจารย์ก็โซยทิ้งไปหมดนะออกไปจากชีวิตกูได้เลยครับทีตอนที่โฟแม่งทำดีไม่มาเล่าเว้ยแสดงว่าในใจนี่มีแต่อะไรอคติแหละครับเนี่ยอคติเอาอย่างนี้ไม่ได้แล้วมั้งพี่ไม่ใช่คนที่สมควรที่เราจะอยู่ใกล้แล้วอย่างนี้ก็ต้องห่างๆแล้วจริงไหมโฟใช่เลยครับอาจารย์ทีนี้สุรอาจารย์หูเบาเปล่ากูก็เฉยเฉยมีคนมาคุยเรื่องดีของโฟอาจารย์ก็โอเคกูรู้อยู่ในใจเรารู้อยู่เขาเป็นยังไงถูกไหมครับนี่คือตัวอย่างนะเล่าให้ฟังนะเรารู้เขาเป็นยังไงเราทดสอบเขาอะไรหลายอย่างถูกป่ะครับก็แล้วแต่คนที่น่ากลัวที่สุดในหนังจีนสังเกตไอ้คนดีอ่ะคนดีสุดท้ายตอนจบเรื่องแม่งชั่วทุกตัวเลยไล่ตัวชั่วไปไงฮะตอนจบเรื่องเป็นพระเอกซะอย่างนั้นมันก็มีความดีเลยไม่มันถูกปรับปรำทั้งนั้นเลยครับที่มันชั่วนี่มันแบบโดนรังแกแล้วมันก็กระแทกกลับไปโอเคมันก็ผิดจริงอ่ะแต่มันคุมตัวมันเองไม่ได้แล้วมันก็กลับใจก็มีใช่ไหมตัวอิมแพคมันจะมีงานที่มีคีย์เวิร์ด3ตัวก็คือย่อหน้าสุดท้ายหลังจาก10ข้อแล้วอันต่อมาก็คืออย่าปรงใจและที่3คือต้องพิจารณา impact ที่ตามมาเว้ยโอ้เจอไป3ข้อเนี่ยวิธีแยกฟังเลคเชอร์นะมันจับประเด็นนี้ได้มั้ยสมมติบอยไอ้โฟครับโฟลืมรูดซิปครับแล้วขึ้นไปพูดบนเวทีครับมันอาจจะมีคนนึงขึ้นมาบอกเฮ้ยลืมรูดซิปจริงๆอ่ะคนที่เห็นตรงนั้นน่ะมีแค่ 4-5 คนว่าลืมรูดซิปครับแล้วมันก็ไม่ได้โป๊อะไรเกงในก็มีชายเสื้อก็มีใช่ป่ะแต่พอโฟนั้นด้วยความหวังดีไปบอกว่าไม่ได้ลืมไม่ได้รูดซิปตกลงคนทั้ง 1,000 คนเลยเห็นหมดเลยตกลงได้อะไรขึ้นมาครับควรพูดไหมควรพูดไหมไม่ควรพูดเห็นมั้ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างใช่มั้ยเป็นตัวอย่างอะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์มันมีโทษมันมีอิมแพคมันมีผลน่ะครับก็อย่าไปเชื่อความเห็นของตัวเองที่ว่ากูต้องหวังดีและ
แล้วบอกเขานี่คือ limiting belief อีกแล้วใช่ไหมครับโอ้โหตายเลยเขาก็เลยเขินไปหาเลยคราวนี้จริงป่ะใช่อาจารย์ผมสังเกตบางคนอาจารย์เขาเป็นคนที่แบบตั้งใจทำนู่นนี่นั่นมากอาจารย์แต่ถึงเวลาเขาพรีเซนต์หรือนำเสนออะไรกลับไม่มีความน่าเชื่อถือได้ประมาณนี้แหละชาติก่อนไปดูถูกคนอื่นเขาไปหยิ่งจองของฉันเก่งกว่าฉันข่มเขาสวยหมดนะพี่ค่ะไม่ชอบไปแซวใช่ไหมไอ้กระจอกไอ้ออนไอ้หวยมึงไงจอกไปไกลเลเวลนี้อย่ามานั่งแถวนี้เลยไอ้พวกอาจจะคิดในใจยังได้เลยโดนเหมือนกันครับนั่นปรากฏว่าคนที่คุณไปข่มไปด่าเขาเป็นพระอริยะเจ้าขึ้นมาในคราบปุถุชนนะแล้วพระอริยะเจ้าปุถุชนส่วนใหญ่ก็ถ่อมตนซะด้วยบางทีท่านก็แก้งโง่ไปงั้นเองเพื่ออะไรเพื่อที่จะมาสอนเราท่านก็ทำเป็นแก้ไม่รู้เรื่องแล้วก็ไปด่าท่านโอ้ยคุณนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยโอ้โหก็สุดท้ายแล้วก็อย่าไปว่าใครอย่าไปกระแทกใครอย่าไปอัดใครมากอาจารย์ซัดตุ๋ยก็เป็นโชว์ในFacebook Liveเพื่อเป็นการสอนใช่ไหมแล้วปุ๋ยก็เบนก็อยู่จานมันพอที่ก็รู้อ่ะเดี๋ยวออกไปก็ขำขันอัดกับเบนอัดเบนกับปุ๋ยหนักเท่าไหร่นะโฟนะสุดท้ายก็ต้องเลี้ยงข้าวแพงขึ้นใช่ไหมรู้ว่าไอ้ปุ๋ยก็รู้กันอยู่อ่ะถูกป่ะกรรมตันตามธรรมชาตินี้กรรมชาตินี้ออกเลยก็คือต้องพามันไปเลี้ยงอยู่ดีอัดมันหนักขนาดนี้ใช่ไหมครับก็พยายามใช้ทักษะของโค้ชกับฟาดีที่สุดตั้งคำถามเอาดีกว่าครับนะตั้งคำถามเอาดีกว่าอย่าพยายามไปสอนใครเลยว่ะนะตั้งคำถามดีกว่ากรรมมันจะได้ไม่แรงใช่ไหมถามก็เป็นคำถามที่ต้องดีด้วยใช่ไหมคะถ้าไม่งั้นก็ถามซ้ำซากก็จะโดนเอออย่างปุ๋ยทำไม่เรียกว่าโง่ใช่ไหมไอ้คำถามชั่วร้ายไม่เอาเนี่ยเอาตั้งคำถามนี่ก็เรียกว่ามันเกิดปัญญาไอ้ปุ๋ยเริ่มเข้าขาไปแล้วไอ้เริ่มรู้จักเห็นแล้วเริ่มเหมือนไอโฟนะแต่ออกไปได้แล้วจะไปมันจะมีคำถามแบบเหมือนเจ้าหนูจำไหมอ่ะทำอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่อย่าไปถามแบบให้เขาเสียหน้าสิค่ะถามแบบหักเราจนเขาแบบโอ้โหกลายเป็นคนโง่ไปเลยไม่ใช่มาตั้งคำถามเปิด potential เปิดโพธิให้เชี่ยวชาญขึ้นก็คือ potential โพธิโบธิอ่ะ potential เป็นรากศัพท์มาจากบาลีสันสกฤตนะเว้ยคือเปิดโพธิของท่านออกมาโพธิให้เชี่ยวโพเทนโพทั้ง10บารมีทั้ง10ไปเปิดออกมาคำว่าโพเทนเชียลความหมายลึกซึ้งนะครับเปิดตัวพุทธะออกมาฮะตัวโพธิตัวรู้ตัวเบิกบานเปิดออกมาเปิด potential เปิดออกมาให้ชำนาญให้มันเชี่ยวมันละแรงแหล่น้ำเชี่ยวเปิด potential ที่มันแรงออกมาภาษาอังกฤษก็ตรงกับภาษาทั้งคำก็ได้สรุปการามาสูตรคุยกันยาวเลยครับโอเคไหมครับโอเคไหมคำถามนี้โอเคเลยอาจารย์วรวัฒน์ทอง